ปิยรัตน์ปิยพงษ์วิวัฒน์ค่ะทำงานแล้วก็อาศัยอยู่ที่เชียงใหม่เป็นศิลปินทัศนศิลป์งานศิลปะที่ทำก็จะเน้นเนื้อหาดูสังเกตการแล้วก็ตั้งคำถามถึงประเด็นต่างๆในสังคมแล้วก็ในทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาก็ทำงานศิลปะโดยนำเสนอสื่อที่มีความหลากหลายนะคะเช่นภาพเคลื่อนไหวอินสตาเลชันรวมถึงสื่อตามขนบอย่างประติมากรรมแล้วก็จิตรกรรมงานที่ทำกับโปรเจกต์ Art for Air ครั้งนี้ก็เลือกนำเสนอผลงานข้อความบนป้ายผ้าค่ะคือเท่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายปีที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขก็เคยเสนอประกาศให้เชียงใหม่เป็นพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อว่าประชาชนจะได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริงแล้วก็เป็นการแบบเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐจัดการกับปัญหาฝุ่นควันอย่างเร่งด่วนด้วยแต่ทีนี้ทางจังหวัดแล้วก็กระทรวงมหาดไทยผู้มีอำนาจประกาศไม่ยอมค่ะอ้างว่าจะทำให้เสียภาพพจน์การท่องเที่ยวทีนี้ศิลปินคือเราเนี่ยนะคนในพื้นที่แล้วเราก็อาศัยอยู่ที่นี่คือพวกเราทุกคนก็ได้รับผลกระทบจากมลพิษหมอกควันก็เลยคิดว่าขอใช้โอกาสเนี้ยประกาศเองเลยว่าเชียงใหม่เป็นพื้นที่ภัยพิบัติเพราะว่าสถานการณ์มันวิกฤตแล้วอะส่วนบทบาทของศิลปะและศิลปินต่อสิ่งแวดล้อมเราคิดว่ายิ่งเป็นศิลปินคือเรายิ่งต้องพูดอะงานศิลปะเชิงสังคมการเมืองมันควรจะมีบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้คนได้ตระหนักอะค่ะให้ผู้คนได้ตั้งคำถามถกเถียงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็หาทางออกร่วมกันนะคะหรือกระทั่งคาดหวังไว้ว่าอย่าง Art for Air ครั้งนี้จะคือก็เป็นการรวมตัวกันในกลุ่มศิลปินแอคทิวิสต์แล้วก็อีกหลายหน่วยงานคือคนในชุมชนก็มันมีส่วนร่วมกันใช่ไหมก็หวังว่าจะเกิดกระแสแล้วก็การกดดันให้ภาครัฐมีมาตรการแล้วก็นโยบายที่ลงมาจัดการปัญหาอย่างจริงจังค่ะ